สำหรับคุณเวียงนรมนนะฮะที่เจ้าตัวล่าสุดครับเข้าไปร่วมมอบความสุขให้กับพี่ๆน้องๆในเรือนจำนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมานี่เลยช่วงจังหวะที่เข้าไปร้องเพลงนะเขาบอกโอ้โหแฟนคลับแน่นเลยนะฮะแล้วก็ตอนที่คุณเวียงขึ้นไปบนเวทีตอนร่วมร้องเพลงเนี่ยนะฮะคือไปร้องชื่อว่าเพลงแฟนเก่ากลับใจแล้วพอขึ้นปุ๊บเนี่ยบนเวทีโอ้โหเขาบอกว่าแฟนคลับกรี๊ดสนั่นเลยนะแล้วมีเหตุการณ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือแฟนคลับเนี่ยร้องตามคุณเวียงได้โอ้โหทุกคำอ่ะงานนี้ฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคุณเวียงคือซึ้งใจมากๆนะฮะไม่คิดว่าแฟนคลับจะร้องกันได้ขนาดนี้นะฮะก็เลยหยุดบนเวทีไปชั่วหนึ่งเพราะซึ้งใจอ่ะเป็นยังไงดูบรรยากาศกันครับอะไรที่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เวียงเองมาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่2นะคะก็ถือว่าตื่นเต้นทุกครั้งดีใจแทนพี่ๆเขาค่ะว่านานๆครั้งพี่ๆเขาจะได้มาร่วมสนุกที่ดีใจที่สุดค่ะเวียงหลงเพลงของเจ้าของว่าคิดว่าพี่น้องสิได้ฟังนะคะก็มันเป็นอะไรที่ตื้นตันมากๆนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าพี่ๆข้างในจะได้ฟังเพลงของเวียงในอัลบั้มโอละหนอหมอลำแล้วก็แฟนเก้ากับใจเพราะว่าอีกหลายๆผลงานเพลงนะคะพี่ๆก็ร้องได้ช็อกมากค่ะตอนแรกเวียงแค่อยากจะแค่ลองใจว่าเขาจะร้องได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคือพอขึ้นดนตรีเพลงแฟนเก่ากับใจไปก็อู้รู้สึกแบบตอนนั้นหยุดชะงักเลยนะคะเพราะว่าเวียงเองรู้สึกว่ามันน่าทึ่งมากๆที่เอ้ยเขาได้ฟังเพลงเราด้วยหรออะไรเงี้ยค่ะเขาร้องได้หมดทุกท่อนเลยร้องได้มากกว่าเวียงอีกเวียงก็พี่เขาร้องขึ้นโอ้ยดีใจมากมีพลังมากขึ้นค่ะอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเมื่อนี้เวียงหายเหนื่อยเลยนะคะวันนี้มา